เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็เป็นรอบกาล่าเนี่ยครับแฟนๆแบบโหต้อนรับแบบหนาแน่นมากครับเพราะว่าเอาจริงก็งานรวมตัวอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้กลับปกติแล้วก็โชคดีที่ว่าสถานการณ์อะไรหลายอย่างดีพอที่จะอย่างน้อยได้เห็นหน้าค่าตากันก็ยังดีครับตื่นเต้นไหมคะวันนี้คนก็เยอะแล้วก็แบบตอนแรกไม่ค่อยตื่นเต้นนะแต่พอเรียนมาเข้าเรื่องตื่นเต้นละจริงๆทางผู้กำกับมีการแบบสปอยให้นักแสดงได้ดูหรือยังคะว่าแบบว่าตัวเรื่องมันจะประมาณไหนหรือว่าห้ามดูเป็นความลับของเราก็จริงๆแล้วก็มีให้ดูบ้างแหละแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการแสดงของเขาเนี่ยมันจะรีเฟล็กยังไงออกมาในจอภาพรวมก็คือคิดว่าเขาได้ทำให้เต็มที่และที่สำคัญคือผมภูมิใจมากกับนักแสดงทุกนี้นะครับเพราะว่าเกินคาดจริงๆเกินคาดจริงๆครับขอบคุณมากดูไปเลยแต่เรื่องนี้เป็นไงบ้างคะยากขนาดไหนครับสำหรับการถ่ายทำช่วงผ่านมายากมากค่ะยากครับก็แต่ละคนก็มีปัญหาส่วนตัวของตัวเองอะไรอย่างนี้อย่างเช่นผมเองก็จูงไทเตอร์ยากเพราะมันใช้พลังงานคนละแบบกับตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็หาอยู่นานเลยกว่าจะเจอแต่พอเจอแล้วมันก็สนุกมากงานเยอะครับใช่ตัวเราหรอใช่ณวันนั้นที่ถ่ายก็งานเยอะอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นมันด้วยจริงๆเรื่องนี้แบบถูกวางตอนถ่ายตั้งนานแล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยมันก็ถูกก็เถอะบอกไปเถอะไปตอนนั้นมันก็คิวแบบชนกันหลายอย่างมันก็เหนื่อยแล้วก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันเป็นเนตอะไรหลายหลายอย่างยากกันด้วยได้ยากแต่ก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับชื่อจะเป็นซีจีค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับซีจีเต็มๆกับจินตนาการของเราเองเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าได้ใช้ภาษาการแสดงอย่างเต็มที่ซึ่งขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาช่วยสอนนะคะดีครับเย่ก็นั่นแหละค่ะเย่ก็ฝากรับชมด้วยนะคะ SR ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากๆทุกคนตอนนี้ขนาดทำงานแน่ๆความพิเศษของเรื่องเป็นไงบ้างเรื่องนี้มาดูขนาดไหนความพิเศษที่แบบหลายคนรอขนาดไหนครับตื่นเต้นจะต้องเยอะแล้วก็จะได้ดูความสามารถของ3คนนี้ครับที่ว่าสามารถการทีมูลน้องได้เลยในเรื่องเป็นยังไงคะผ่านเขาดีอยู่แล้วครับเขาดีอยู่แล้วครับแต่ต้องถามว่าเรื่องสนใจก็คือพี่เอ็ดกับพี่มาเขาเคยพูดไว้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าเขาอยากทำหนังผีเขาไม่อยากทำหนังผีให้มันจำเจหรือว่าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มันมีหลายๆอย่างถ้าเราพูดถึงหนังผีในประเทศไทยมันก็จะเป็นแบบหนังผีที่แบบสมมติว่าบ้านมีคนตายแล้ววิญญาณจะวนเวียนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหในเรื่องนี้คือเขาก็เปลี่ยนความเชื่อเอาหลายๆอย่างเอาความเชื่อที่มันเป็นสากลมากขึ้นเอามาใส่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับแบบอย่างแบบเรื่องซาตานอะไรเงี้ยถ้าสมมติใครพอมีความรู้เรื่องแบบการสื่อสารกับซาตานก็ต้องเอาอะไรมาเส้นซาตานอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นไปมันก็จะมีความสากลแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรหลายๆอย่างเชื่อว่าน่าจะรีเลทกับใครหลายๆคนได้เห็นว่าสองคนมีแบบเขินๆกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตัวบทค่ะตัวบทที่เชิญเราเป็นคนตอแดนไม่คือน้ำคนตอแดนอย่างเงี้ยคือบอกว่าบทแบบก็จะเขินๆนิดนึงไม่ค่อยเจอคนไม่ค่อยพูดในชีวิตจริงไม่ชีวิตจริงอะค่ะถ้าไม่พูดแบบนี้ก็เลยบอกว่าเวลาแสดงก็ถึงแสดงนะก็ได้เข้าไปแล้วก็เรียกว่าได้แอนนู่นแอนนี่เข้ามาสิ่งที่แอนก็ได้เอามาใช้ด้วยที่พี่ดูค่ะเห็นว่าเขาทำการสมัครสมัครที่เขาบอกว่าคือการใช้ภาษาสมัครก็ตลาดหนังสยองขวัญนะครับสำหรับผมคิดว่ามันยังมีทางไปเยอะแยะเลยนะครับตราบใดที่เราหาทางที่มาพรีเซนต์มาในทางที่แปลกใหม่นะครับก็คือจริงมันมีไอเดียเยอะแยะเลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไป explore เรายังไม่ได้ไปค้นหาความ evil ความลาภของความ silent มันจะทำให้ darkness เกิดขึ้นอะไรพวกนี้คือมันมีอีกหลายทางที่เราสามารถ explore ได้นะครับดังนั้นหนังไทยสามารถไปได้ไกลนะครับสำหรับทางนี้นะครับหนังผีหนังที่ผีปอนหนัง demonicอันนี้มีโอกาสแบบว่านำไปฉายต่างประเทศหรือแบบขายลิขสิทธิ์นี้ไหมครับก็เป็นโปรเจกต์ปกติแล้วครับที่ว่าหนังก็จะต้องออกเองอินเตอร์เน็ตนอกนะครับผมก็คือเราไม่ได้ขายแค่คนไทยดูเราก็อยากให้คนทั่วโลกได้ดูแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องของในเรื่องของหนังเองอ่ะมันก็สามารถหน้าที่จะสามารถเข้าถึงคนไม่เฉพาะคนไทยคือคนต่างประเทศน่าจะเข้าใจได้เหมือนกันอยากให้ขอบคุ
ณแฟนๆหน่อยที่เขาช่วยหมอรอบหมอโลกไปแบบแน่นๆเต็มๆแล้วตอนนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตพวกเราอะส่วนนะครับก็ขอบคุณมากก็หวังว่า SLR ที่พวกเราทุกคนนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังทำมันอย่างเต็มที่นะครับจะถูกเครดิตของคนจำนวนมากนะครับฝากด้วยนะครับถ้าดีความของเราถ้ามีอะไรตีก็ได้ครับครับขอบคุณมากครับ